สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อเหลืออีก2ราศีเท่านั้นนะคะมากันที่ราศีกรกฎจ้ะวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading คือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณคือดวงทั่วไปนะจ๊ะอีหนูจ๋าอ่ะมาดูกันซิว่าใน 1-16 มกราคมนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างกรกฎจ๋ามี9ถ้วยมี2เหรียญระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายหมุนเงินไม่ทันด้วยเข้าซ้ายออกขวานะจ๊ะแต่ว่า หรืออาจจะ ขอโทษค่ะหรืออาจจะใช้เงินเยอะก็ได้เข้ามันมีเงินเข้ามาคุณมี9ถ้วยทีเดียวเงินเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวนะคะขออาจารย์เอาไพ่ก่อนนะอ่ะโอเคไปที่คนของคุณค่ะกรกฎไปที่คนของคุณนะคะเดี๋ยวอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์บอก the date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  four of cup temperance the star four ofPentacle Ace of Wands อ่ะโอเคอาจารย์ดูไพ่เหตุการณ์ในขณะนี้ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไพ่ใบแรกของคุณเป็นQueen ถือถ้วยQueen ถือถ้วยคือคนที่มีความคิดมากคุณดูแลคนอื่นได้ดีนะมีจิตใจที่เมตตามีจิตใจที่เข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่นคือชอบคิดมากคิดมายเป็นคนที่เซนซิทีฟดูแลคนอื่นได้ดีมากเป็นคนจิตใจอ่อนโยนอ่อนแอดูภายนอกดูอ่อนโยนอ่อนแอแต่ภายในไม่เป็นแบบนั้นนะภายในค่อนข้างแข็งกร้าวแต่ว่าเป็นคนชอบคิดเยอะชอบคิดเยอะความทุกข์ที่มาอาจจะเป็นความทุกข์ที่มาจากความคิดของคุณเองล้วนๆเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นความคิดมากคิดมายคิดนู่นคิดนี่คิดเรื่องมีอยู่นิดเดียวก็คิดเวลาจะทำอะไรเวลาจะพูดอะไรออกไปก็คือแคร์เขาเรียกแคร์คนนะคะคุณเป็นคนดูอบอุ่นมีความมั่นคงดีทีเดียวแหละแต่ว่าชอบแคร์เขาเรียกว่าอะไรชอบแคร์คำคนชอบแคร์คนอื่นมากกว่าตัวคุณเองเป็นคนที่จิตใจดีงามทีเดียวเขาจะอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีเนี่ยอย่างที่บอกแต่ว่าอารมณ์ของคุณน่ะค่อนข้างเซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายกับทุกๆสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ประมาณว่าแบบคิดเยอะอ่ะบางทีเรื่องมีแค่นี้โอ้วาดฝันจินตนาการเป็นฉากไปเลยประมาณนั้นจริงๆเรื่องไม่ได้มีอะไรมากแต่คุณคิดมากไปแล้วประมาณนั้นค่ะคิดมากกับการวางแผนไม่เหมือนกันนะคะอีหนูค่ะ2เหรียญกับ9ถ้วยมาบอกอะไร2เหรียญกับ9ถ้วย2เหรียญมาบอกว่ามีการไปกลับของใครบางคนหรือเปล่าหรือใครบางคนที่คุณรักเนี่ยยังเป็นการไปกลับยังเป็นคนที่ยังอยู่ในชีวิตซึ่งกันและกันเป็นรักที่เป็นเลิฟเวอร์คุณรักเขามากนะเป็นเลิฟเวอร์เป็นรักที่แบบรักมากอ่ะคุณมี9ถ้วยแต่รักมากถึงคุณคิดมากคุณคิดแต่คุณอาจจะไม่พูดอะไรออกไปไม่แสดงออกปล่อยทุกอย่างนิ่งเฉยแต่คิดอะไรอย่างเงี้ย9ถ้วยมาบอกว่าคุณกลับมารักตัวเองแล้วค่ะหรือในความรักความสัมพันธ์นี้คุณมีช้อยคุณเป็นคนมีช้อยหรือเขาเป็นคนมีช้อยจ้ะมีช้อยเลือกมากหรือเปล่ารักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชาย9ถ้วยหมายถึงความมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นตามั่นหน้ามั่นหนกในตัวเองว่าตัวเองมีดีมี9ถ้วยยังไม่ถึง10แต่มีดีฉันสวยเลิศเชิดหญิงฉันมีดีฉันเป็นคนดีดีแล้วมั่นใจตัวเองดีมากนะจ๊ะ2ดาวคือการตัดสินใจไม่ได้เช่นทาง2เส้นทางช้อย2ช้อยกรกฎคุณมีช้อยเหรอคะคุณมีช้อยคุณมีตัวเลือกคนที่เขารักคุณคุณไม่รักเขาคนที่คุณไปรักเขาเขาไม่รักคุณประมาณนั้นหรือเปล่าขอดู Queen of Cup ของคุณหน่อย Queen of Cup ของคุณคืออะไรยังไงรักตัวเองค่ะ9เหรียญ9ถ้วยปาสมันหน้ามันโหนกมากจ้ะคุณกลับมารักตัวเองค่ะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและพร้อมจะโสดสวยรวยมากไปเรื่อยๆอย
ังไม่พร้อมจะมีใครคนที่เข้ามาเป็นช้อยของคุณก็ยังไม่ได้เป็นคนที่ซักเซสสำหรับคุณยังไม่ได้เป็นคนที่คุณจะเลือกหรือยังไม่ได้เป็นคนที่คุณจะแบบเฮ้ยมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้แน่ใจขนาดนั้นนะคะประมาณนั้น9เหรียญอาจจะเป็นคนที่โดนมาเยอะโดนเคยเจอความรักความสัมพันธ์ที่มีจริงใจที่หลอกลวงหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในตอนนี้เลยอยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันคิดแบบนั้นคิดว่าการอยู่คนเดียวก็คงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับตัวคุณเองแต่คุณมีความเครียดจิตตกคิดมากอย่างที่บอกบางครั้งเรื่องที่คุณคิดมากหรือเรื่องที่เครียดน่ะเครียดไปเองเครียดไปก่อนที่เรื่องจะเกิดพอได้รู้เรื่องราวอะไรมาบางสิ่งบางอย่างแล้วมโนภาพซึ่งมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายหรือมันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็เป็นได้นะจ๊ะทำบาลานซ์บอกว่าทำใจกับอะไรคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนย้ายบ้านย้ายที่ทำงานย้ายแผนกย้ายงานย้ายการหรือย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะมีเกณฑ์แบบนั้นมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนการเดินทางกำลังทำใจกำลังบาลานซ์จิตใจกำลังสร้างสมดุลให้กับชีวิตอยู่เหมือนตอนนี้ชีวิตคุณบอกเครียดกันไปแล้วนะต้องสร้างสมดุลแล้วนะต้องปรับตัวแล้วนะไม่ให้คิดมากเกินไปไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปไม่ให้เครียดมากเกินไปประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีธนูราศีสิงห์ราศีเมถุนพฤศจิกสตราราศีกุมคุณมีความอดทนกับความสัมพันธ์หนึ่งมานานมากแล้วค่ะความอดทนที่มันเป็นไปกับหรือใครบางคนน่ะยังวนเวียนอยู่กับชีวิตของคุณและคุณเป็นคนคิดเยอะและเป็นคนขี้หึงบางสิ่งบางอย่างที่คุณไปได้รู้ได้เห็นมามันอาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้แต่คิดไปก่อนคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้สิแบบนั้นสิแค่เห็นเรื่องราวนิดหน่อยเอาไปสร้างภาพสร้างมโนสร้างความคิดเป็นของตัวเองเจ็บเองทุกเองนักเลงพอประมาณนั้นนะประมาณนั้นสเตรนท์คือความอดทนการปรับตัวหรือคุณอาจจะเป็นคนชอบควบคุมคนอื่นคุมสเตนคือการควบคุมสิงโตคุณยังเอาอยู่เลยแต่คุณอาจจะควบคุมด้วยความอ่อนหวานควบคุมด้วยความอ่อนไหวควบคุมด้วยแบบเป็นควบคุมเหมือนไร้เดียงสาอะไรอย่างเงี้ยหรือใช้คำพูดก็ได้เออประมาณนั้นต้องอดทนกับอะไรเนี่ย Queen of Swords คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าหรอคะมาเป็นเวลาช้านานบางสิ่งบางอย่างคุณก็รู้แหละแต่คุณยังแค่ทำใจไม่ได้ยังขาดใครบางคนหรือยังเป็นความทุกข์ยังเป็นความเจ็บเพราะคุณรักเขามากรักเขาอยากมีเขาไว้ในชีวิตประมาณนั้น10เหรียญทำไมมี10เหรียญคนที่คุณรักหรือคุณเองมีเจ้าของแล้วจ๊ะกรกฎ The Hangman คุณพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวตนหรือพยายามจะทำอะไรเพื่อใครถามว่าคุณมีความสุขไหมในการที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองก็ไม่ได้มีความสุขแต่ก็ทำเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ถ้าคุณรู้ทุกอย่างแหละในความสัมพันธ์นี้รู้ถึงเหตุรู้ถึงผลรู้ถึงความรักครั้งนี้รู้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยต้องทนอยู่แบบนี้เดอะเอมเพอเรอร์ค่ะมีเดอะเอมเพอเรอร์เข้ามาด้วยคนที่คุณคบอาจจะเป็นคนที่เขามีครอบครัวแล้วเป็นคนสูงศักดิ์หน่อยเป็นเดอะเอมเพอเรอร์เนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้านายเป็นเจ้านายอาจจะเป็นลักษณะของคนที่ทำงานบริษัทใหญ่ๆมีลูกน้องบริวารเยอะแยะคนนี้แหละค่อนข้างมีบทบาทอิทธิพลกับจิตใจของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วและคุณก็เข้าไปอยู่ตรงกลางไปชอบคนมีเมียแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปชอบคนมีผัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ มันยากลำบากจริงๆในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาโดนมาเยอะเจ็บมาแยะคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มีทั้งปัญหามีทั้งอุปสรรคมีทั้งความไม่พร้อมมีทั้งความขัดแย้งซึ่งกันและกันแต่คุณก็ทนอยู่ทนหรือทนอยู่ก็ไม่รู้ว่ามาเป็นเวลาช้านานแล้วอะนะจ๊ะอ่ะไปต่อสิคนของคุณราคาเขามี The Dead 4ถ้วย Temperance The Star แล้วก็เมื่อกี้ลืม Age of Oneเขาจบจากคุณเหรอคะข้อหลังให้คุณแล้วใช่ไหมเขาจบจากคุณแล้วหันหลังไปด้วยความเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มีความยุ่งยากมีความจุกจิกจู้จี้มีการควบคุมอยากได้นู่นเหมือนเขาอาจจะไม่สามารถเติมเต็มในสิ่งที่คุณเรียกร้องในสิ่งที่คุณต้องการได้เขาเบื่อกับความสัมพันธ์แบบนี้เขาอยากเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีความต้องการอยู่ไหมก็มีนะความต้องการน่ะแต่ความต้องการนั้นน่ะต้องไปกันได้ด้วยไม่ใช่อีกคนเรียกร้องไร้คนตอบสนองไม่ได้ด้วย
นะคะเขามีเดอะเดทเขาเดินจากคุณไปแล้วหรือเปล่าคะมีคนบางคนเดินจากคุณไปพร้อมกับทำใจและก้าวไปในวันข้างหน้ากับสิ่งใหม่การเปลี่ยนแปลงหรือเขาอาจจะมีแกเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทำงานเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วป่ะคนคนนี้คนที่เคยรักคุณเนี่ยเขาเครียดนะกับความสัมพันธ์นี้เขาค่อนข้างเครียดทีเดียวเขาก็ค่อนข้างจะคิดมากในความสัมพันธ์นะคะนอนไม่หลับจิตตกในความสัมพันธ์นี้ judgment คือการปลดปล่อย3ถ้วยจริงๆด้วยรักครั้งนี้มี3คนค่ะใครบางคนมีเจ้าของมีคู่อยู่แล้วมีคนข้างกายแล้วในรักครั้งนี้ถามว่าคือ judgment คือการปลดปล่อยปลดปล่อยจากอะไรปลดปล่อยจากความทุกข์ปลดปล่อยจากความรู้สึกที่มันทำอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้เลยกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเพราะมันมีบุคคล3คนเลือกอะไรก็ไม่ได้มันแก้ปัญหาไม่ได้มาเป็นเวลาช้านานเขาได้เลือกที่จะจบหรือเปล่าเขาอาจจะมองคุณเป็นแค่กัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขาอยากหลุดพ้นแล้วอะแต่ถามว่าหลุดพ้นได้ไหมตัวเขาเองก็ยังเครียดอยู่นะเขามองเหมือนเราสองคนคงไปด้วยกันได้ยากมากแล้วนะตอนนี้นะคะเขามีความลับกับคุณอะเดียมเพรสคือคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะอาจจะเป็นคนที่มีคนสนใจหรือคนเข้าหาคนเป็นที่ต้องการของตลาด และเขาก็ค่อนข้างมีความลับกับคุณหรือว่ารักของคุณเนี่ยเป็นรักลับๆรู้กันอยู่2คนคุยกันอยู่2คนและมันเป็นรักที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อใครได้นะคะประมาณนั้นระวังความลับจะถูกเปิดเผยหรือบางสิ่งบางอย่างมันได้เปิดเผยออกมาแล้วล่ะขออีกใบเดี๋ยวให้กับเดียมเพชรเขาเป็นคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆ The Star ค่ะราศีกุมคุณอาจจะคุยกับราศีกุมค่ะโอเคนะเอ๊ะอาจารย์วางไพ่ผิดไปเนี่ยก็ถูกนี่นะอ่ะไปต่อเขาเหมือนพยายามจะจบจากคุณแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับงานเหรอกับสิ่งใหม่ๆขอดูสิ่งใหม่ๆของเขาคืออะไรคะ The Devil คุณกับเขาเป็นความรักในความรับกันมานานแค่ไหนแล้วคะรักในความรับรักที่มันไม่สามารถเป็นไปได้ไปแอบรักเขาชอบใครแอบคบแอบคุยกันเป็นเวลาช้านานเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็ไปต่อเดี๋ยวก็พอแค่นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็น The Devil การผูกจิตผูกใจกับใครสักคนถึงเลิกกันไปแล้วถึงห่างหายกันไปแล้วถึงบอกรากันแล้วเนี่ยก็ยังมีการกลับมาทุกครั้งมันเป็นการผูกจิตผูกใจมันเป็นวิบากกรรมของคุณสองคนเป็นคู่กันนะแต่เป็นคู่เวรคู่กรรมอ่ะคุณมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเจอกันในวันที่ผิดเจอกันในวันที่สายก็ได้นะเขาก็คิดมากในความสัมพันธ์เขาก็ยังอะไรอวรคุณอยู่นะคะแต่เขาบอกว่าถ้ามันยุ่งยากลำบากใจเขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคนคนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ดูมีช้อยเยอะมีเสน่ห์มากเกินไปจนเขาหึงเขาหวงเขาคอนโทรลคุณไม่ได้มันมีความยุ่งยากมันมีความจุกจิกจู้จี้มีแต่ปัญหาในความรักนี้รักครั้งนี้เป็น The Devil เขาเรียกว่าบททดสอบของจักรวาลมันเป็นบททดสอบที่ทำให้คุณสองคนต้องเจ็บช้ำมันเป็นรักที่ดีไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นความรักที่เป็นความเจ็บปวดรักไปก็ทุกข์ไม่รักก็ทุกข์รักก็ทุกข์จากไปก็ทุกข์ไม่จากไปก็ทุกข์ไม่มีตรงไหนสุขเลยในไพ่ใบนี้คุณอาจจะคุยกับราศีมังกรราศีเมษโอเคไปต่อสิคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดอย่างไรกับคุณคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้กรกฎคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณ Age of One การเริ่มต้นใหม่ก้าวถ้วยเขาค่อนข้างมีอีโก้และถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะซิกออฟคัพเขายังคิดถึงคุณอยู่หรือว่าคนเก่าๆเขากลับมาเนี่ย10ถ้วยเขากลับไปดีกับครอบครัวเขาหรือเปล่าเขามี10ถ้วยด้วยเขาคิดถึงคุณเขายังอาราวรยังผูกพันเขาเลือกไม่ได้เขาต้องกลับไปหาครอบครัวคุณกับเขาจบกันเพราะว่ามีใครมาได้รับรู้ว่ามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือรู้มาตั้งแต่แรกแล้วเขาถามว่าเขาจะง้อคุณไหมเขาคิดถึงแต่เขาไม่ง้อหรอกเขามีก้าวถ้วยถึงไม่มีคุณเขาก็มีคนอื่นถ้าเขามีครอบครัวเขาอยู่แล้วนะเขามีคนอื่นนอกจากคุณด้วยนอกจากครอบครัวเขาด้วยไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เขาต้องการไปเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวเขาค่ะ
หรือในบางคนคุณเขาอาจจะบอกว่าเขาเลิกกับครอบครัวแล้วตอนที่เลิกแล้วเขาบอกคุณแต่ตอนที่เขาดีกันแล้วเขาไม่ได้บอกก็เป็นได้นะก็เป็นได้คุณล่ะคิดยังไงกับเขาคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณมองความสัมพันธ์อะไรอาวรผูกพันกับสิ่งต่างๆที่เราเคยอยู่ร่วมกันคุณมีเจ้าของแล้วไหมคุณเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วแล้วไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุณก็หาทางออกให้กับปัญหาคุณไม่ได้คุณอาจจะคุยกับพฤษภกันคุณก็พยายามจะปีกวิเวกแล้วหาทางออกให้กับปัญหานี้คุณไม่อยากอยู่ในรักสามเศร้าแบบนี้คุณไม่อยากอยู่กันเป็นช้อยเป็นทางเลือกคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วคุณทุกข์ทรมานกับการที่อยู่แบบนี้คุณถามตัวเองว่าคุณได้อะไรกับมันในการที่คุณทนอยู่กับใครสักคนที่ก็มีเจ้าของแล้วเป็นช้อยเป็นทางเลือกเปิดเผยก็ไม่ได้และความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ดีเลยคุณอยากเริ่มต้นใหม่แล้วเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะแต่ในบางครั้งคุณอยากเริ่มต้นใจคุณแบ่งเป็น2ทางนะใจคุณน่ะคุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณไม่มีความสุขไม่ได้รับความยุติธรรมเขาไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับคุณเลยคุณเรียกร้องอะไรไปเขาก็ไม่เคยให้แต่ถามใจคุณดูว่าแต่คุณก็ยังหวยหายังอยากอยู่ตรงนี้มันเหมือนเป็นกรรมมั้งคือรู้ถ้าถามถึงความดีของเขาเขามีบ้างไหมเขาอาจจะไม่เคยดีกับคุณเขาอาจจะเอาเปรียบคุณเขาอาจจะไม่รักคุณเขาอาจจะไม่ใส่ใจคุณเหมือนที่คุณใส่ใจเขาแต่คุณก็ไม่เคยเลิกรักเขาคุณก็ไม่เคยเลิกกับเขาได้สักทีประมาณนั้นอ่ะคุณอาจจะคุยกับราศีตุลอ่ะเขา1ถึง16นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไร1ถึง16มกราคมแฮปปี้นิวเยียร์ด้วยนะคะ7ไม้เท้ามีคนยังอยากต้องการความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ยังอยากปกป้อง The High Princess อารมณ์ขึ้นขึ้นลงวันนี้บอกว่าไม่เอาแล้วเลิกแล้วพอพรุ่งนี้ผ่านไปก็อยากให้เขากลับมาอยู่ที่เดิมอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ในความรักครั้งนี้มันมีคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่เคยเป็นความผูกพันเป็นความมั่นคงกันมาก่อนคุณยังมั่นคงต่อเขา4ถ้วยมันรักอ่ะแต่มันไม่รู้จะทำยังไงมันทำอะไรไม่ได้เบื่อหน่ายเซ็งกับตัวเองเซ็งกับความหงุดหงิดเซ็งกับความรักที่ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยรอคอยอะไรอยู่รอคอยเขากลับมาหรอคะบางทีคุณรอเขาให้เขากลับมาคุยรอให้เขากลับมาง้อรอให้เขากลับมาหาคุณรอคอยด้วยความอดทนค่ะแต่ใจคุณว้าวุ่นมากซิกออฟคัพกลับมายังกลับมาหรือยังรักครั้งนี้ไม่มีเลิกกันหรอกถึงจะห่างหายกันไปถึงจะเลิกกันไปบอกรักกันกี่ครั้งบอกเลิกกันกี่ครั้งกลับมากี่ครั้งเป็นร้อยครั้งแล้วหรือเปล่าตอบในเม้นด้วยเดี๋ยวก็กลับมาค่ะซิกออฟคัพคนเก่าๆคุณจะหวนขึ้นกลับมาเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคนที่คุณรักนะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมก้าวถ้วยไม่ค่ะศักดิ์ศรีค้ำคอศักดิ์ศรีฉันมีศักดิ์ศรีฉันไม่มีเธอฉันก็มีตัวเลือกแต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงทำพลันเขาทำใจอยู่เขาประร้านจิตใจไม่ให้ทุกข์กับคุณเขาก็เซ็งกับอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นเหมือนกันเขาอยากมีคุณแต่ปากแข็งเขารอคุณให้คุณไปง้อเขาก็มองความผูกพันที่ผ่านมา justic การรอคอยซึ่งกันและกันต่างคนต่างรอต่างคนต่างเปิดโทรศัพท์เมื่อไรจะรายมาเมื่อไรจะง้อเมื่อไรจะโทรมาหาประมาณนี้ค่ะต่างคนต่างอยากมีกันและกันแต่ทำเป็นบอกว่าไม่ต้องการปากบอก move on แต่ใจอ้อนวอนให้เขากลับมาเขาก็เป็นเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็น toxic เพราะฉะนั้นการกลับมาหรืออะไรก็ตามเขามองว่าเขาไม่ผิดอ่ะเขาไม่ผิดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดความรักครั้งนี้มันเป็นรักของเขาอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณเรียกร้องได้คุณเรียกร้องอะไรเวลาคุณเรียกร้องอะไรความชัดเจนคุณเรียกร้องอะไรสถานะได้สักอย่างไหมอ่ะก็จะไม่ขยี้แล้วนะอ่ะคุณล่ะจะ take action ไหมคุณจะ take action ไหมเฮอร์เมตคุณจะเงียบค่ะอยู่บนภูเขาแล้วอยู่บ่าอยู่ป่าอยู่ดอยอยู่ตัวคนเดียวไม่สูงสิงกับใครเก็บตัวเงียบๆเพื่อคิด10ถ้วยคุณคิดถึงเขาเขาเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนคุณมีความผูกพัน
Edge of Sword แต่คุณต้องการความชัดเจนอ่ะคุณอยากส่งข้อความหาเขาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากส่งข้อความหา The Empress คุณก็มองเหมือนกันว่าในความรักเนี่ยคุณก็เป็น The Empress คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แต่ไปความคิดของคุณมันแบ่งเป็น2ทางอ่ะดิในเวลานึงที่คุณคิดว่าฉันก็มีศักดิ์ศรีนะฉันก็มีดีฉันก็มีศักดิ์ศรีเงินทองฉันก็มีหน้าตาในสังคมฉันก็มีทำไมฉันต้องมายอมลดศักดิ์ศรีเพื่อเป็นลับๆหรือเป็นตัวเลือกหรือเป็นช้อยของใครสามถ้วยคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แต่คุณเหมือนมันเป็นวิบากกรรมที่คุณต้องวนเวียนกับคนเนี้ยต่อให้ตอนนี้คุณคิดว่าคุณไม่อยากเป็นพอผ่านไปพอคุณขาดเขาไม่ได้คุณคิดถึงเขามากคุณไม่มีเขาแล้วคุณจะรู้สึกแย่รู้สึกคิดถึงรู้สึกผูกพันรู้สึกเหมือนมันจะขาดใจอ่ะมันทุกข์สาหัสอ่ะคุณก็อยากกลับไปอยู่ดีถึงกลับไปเป็นคนที่3หรือเป็นช้อยคุณก็ยอมแต่คุณจะพยายามนะคุณบอกว่าคุณจะพยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณให้ได้คุณพยายามคุณจะเน่งคุณจะพยายามเดินไปข้างหน้าคุณจะพยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ได้ทําได้บอกกับอาจารย์ด้วยเขาคิดยังไงกับคุณในสิ่งที่เขาไม่เคยบอกคุณค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะคิดยังไง The Devil เขาก็รักคุณในใจเขาก็มีความผูกพันกับคุณเขาก็สงสัยตัวเขาเองเหมือนกันนะเลิกกับคนอื่นเลิกง่ายมากกับคุณนี่ทำไมมันยังเป็นอะไรที่แต่เขาไม่ชอบความขัดแย้งเขาไม่ชอบความขัดแย้งความเรื่องมากหรือในรักครั้งนี้อาจจะมีเซ็กอาจจะมีคนชอบเซ็กเก้าดาบเขาก็ออกไปจากความรู้สึกนี้ไม่ได้เวนออฟซอดแต่เขาอยากตัดคุณออกไปจากชีวิตจริงๆเขาพยายามจะเข้มแข็งพยายามจะนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วไม่ทำอะไรคุณคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาคุณดูแลเขาดีมากเขาก็รักคุณคุณเป็นคนที่ช้อยที่ดีสำหรับเขาเขารักคุณเพจออฟคัพเขาบอกเขารักคุณแต่เขาจะนิ่งๆเฉยๆเขาจะตัดคุณออกให้ได้หรือเขาอาจจะมีคนใหม่เข้ามาเนาะเขามีเด็กเข้ามาชอบปะเขาอาจจะมีเด็กคนใหม่ๆเข้ามาชอบทำให้เกิดอินเลิฟการวิ่งตามซิกออฟคัพเดี๋ยวก็กลับมาค่ะถ้าคุณรอคนรักเก่าอยู่นะคะฟันทิ้งเฮ้ยไม่ใช่ฟันทุ่งเดี๋ยวก็กลับค่ะเพราะว่ามันมีความมันมีแรงปรารถนาจิตวิญญาณคุณสองคนมันเชื่อมต่อกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรับรู้ได้ว่าเขาจะมาไม่มามาแน่แต่มาเมื่อไหร่เท่านั้นน่ะไม่รู้แค่นั้นเองอ่ะขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับคุณกรกฎขอไพ่แนะนำให้กับคุณค่ะ Two of Cup Love Love The Star ราศีกุมพยายามมองไปถึงวันใหม่ๆไพ่บอกว่าให้พยายามมองถึงวันใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตอย่าไปมองสิ่งที่มันซ้ำๆเดิมๆเจ็บเดิมๆเจ็บแล้วจำด้วยเจ็บแล้วจำแล้วก็นึกถึงศีลธรรมเป็นหลักถ้ารักครั้งนี้ผิดที่ผิดทางผิดศีลธรรมก็นึกถึงศีลธรรมเป็นหลักด้วยนะจ๊ะแล้วก็คิดด้วยว่าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมันเหมือนอยู่ก็ไม่ได้ดูแลแต่เวลาหายไปก็มาสะกิดกลับไปสักครั้งนึงแล้วคุณก็จะวิ่งกลับไปไม่รู้ว่าใครสะกิดใครก้าวถ้วยคุณก็พยายามที่จะรักตัวเองนะคะแต่คุณน่ะพยายามที่จะเข้มแข็งเหมือนกันนะทำพลันคุณพยายามบาลานซ์จิตใจทำใจปรับใจปรับสมดุลในตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายไพ่แนะนำว่าความรักมีได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีรักแล้วเป็นทุกข์มีรักแล้วไปแย่งของคนอื่นมีรักแล้วเราต้องไปเป็นบุคคลที่3ของใครนั้นคุณมีค่ามากกว่านั้นค่ะบอกเลยนะคุณเป็น The Empressเพราะฉะนั้นคุณค่าของคุณคุณค่าของคนอยู่ที่การกระทำเราจะมีค่าหรือไม่มีค่าเรายังไม่ได้ให้เกียรติตัวเราเองแล้วใครจะให้เกียรติเราเพราะฉะนั้นค่าของเราอยู่ที่ตัวเราเองการรักเขาไม่ผิดรักใครที่เป็นเจ้าของไม่ผิดแต่รักเขาแล้วไปเอาเขาผิดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดอะสตาร์บอกว่ามองไปวันข้างหน้าถ้าคุณกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์เดิมๆคุณก็กลับไปอยู่ในที่เดิมๆนะรักตัวเองให้มากรักตัวเองให้เป็นแล้วเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ซะถึงมันจะเจ็บสาหัสถึงมันจะทุกข์แต่มันจะเจ็บแล้วจบมันไม่ใช่เจ็บไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่รู้จักที่จะยืนหยัดแล้วเข้มแข็งแล้วกลับมารักตัวเองก็ไม่มีใครรักคุณได้นะจ๊ะกรกฎ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ